การติดตาการติดตาเป็นอย่างไรนั้นให้เรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะนะคะเป็นการเชื่อมของพืชพันธุ์ดีที่ติดเข้ากับต้นตอนะคะเพราะฉะนั้นการติดตาก็จะมีต้นตอแล้วก็มีอะไรคะตาของพืชพันธุ์ดีนะคะมาติดกับต้นตอนะคะมาติดกับต้นตอพืชที่นิยมในการติดตาได้แก่พืชชนิดใดบ้างนักเรียนเขียนหัวข้อลงไปนะคะการติดตาเขียนแต่หัวข้อนะคะเขียนแต่หัวข้อหลักคือการติดตามาดูพืชที่ขยายพันธุ์โดยการติดตานะคะมีอะไรบ้างพืชที่นิยมในการติดตานะคะเรียนอ่านสไลด์ที่พร้อมกันค่ะบันทึกสไลด์นี้ลงไปค่ะพืชที่นิยมในการติดตานะคะจะเขาจะเลือกเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนเช่นพวกเฟื่องฟ้าโกศลชบาอย่างนี้นะคะกุหลาบนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยหนึ่งต้นมีหลายสีสังเกตไหมคะใช่บางทีมีมากกว่าสองสีอีกใช่ไหมคะนั่นคือการติดตานะคะขยายพันธุ์โดยการติดตาเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าการติดตานั้นนะคะมีวิธีการอย่างไรนะคะเป็นไงยากไหมคะเรื่องนี้วิธีการขยายพันธุ์พืชถ้าศึกษาดีๆจะไม่ยากนะคะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนำไปขยายพันธุ์พืชที่บ้านได้อย่างตอนกิ่งอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยวิธีการจดได้เร็วทำยังไงดูทีละตัวไหมคะไม่อ่านแล้วก็ก้มลงไปเขียนจะเขียนเพนชนะตัวหนึ่งเงยขึ้นไปดูตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไหวไหมเสร็จไหมหนึ่งวันก็ไม่เสร็จเนาะนะคะหนึ่งวันก็ไม่เรียบร้อยเพราะนั้นก็คืออ่านแล้วก็เขียนคนที่เขียนไม่ได้ก็คืออ่านไม่ออกถูกไหมฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะอ่ะเรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะดูวิธีการติดตานิดนึงนะคะในภาพหน้าที่เท่าไหร่13หน้าที่13นะคะหน้าที่13เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะ
ดูในหนังสือนะคะในหนังสือเนี่ยภาพแรกนะคะภาพแรกก็คือเขากรีดเปลือกลำต้นของต้นตอนะคะต้นตอเนี่ยเลือกต้นตอจะเป็นลักษณะต้นที่ทนโรคทนแมลงนะคะสภาพทนต่อสภาพแวดล้อมก็คือมีลำต้นที่แข็งแรงนั่นเองเขาจะกรีดรูปเป็นรูปตัวทีหรือบางคนเขาอาจจะกรีดเป็นรูปตัวยูก็ได้นะคะตัวทีตัวยูก็ได้ข้อสอบเคยมีออกนะว่าการกรีดเป็นรูปตัวทีเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีใดก็มีนะคะข้อสอบเคยมีออกนะคะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอะไรคะการติดตาพอกรีดรูปตัวทีแล้วต่อไปทำอะไรเอ่ยเขาก็ใช้ปลายไม้ทำไมคะแงะรูปตัวทีเปิดออกพอแงะรูปตัวทีเปิดออกแล้วทำไมเขาก็ไปเฉือนแผ่นตากิ่งพันธุ์ดีที่เขาเลือกเอาไว้เพราะในกิ่งพันธุ์ดีตากิ่งพันธุ์ดีเนี่ยต้องเป็นกิ่งที่ทำไมคะที่เขาเลือกแล้วว่าโหออกมาได้ดอกต้องสวยแน่นอนถ้ามีผลต้องอร่อยต้องหวานนะคะเพราะนั้นอันนี้เขาจะเลือกกิ่งที่ว่าเป็นพันธุ์ดีสีสวยดอกออกมาและสีสวยนะคะกิ่งพันธุ์หวานอะไรเงี้ยนะคะเฉือนกิ่งออกมาแล้วทำไมภาพต่อไปก็ทำไมคะแผ่นตาจากกิ่งให้เรียนดูภาพที่4แผ่นตาจากกิ่งนะคะเขาทำอะไรกับแผ่นตาจากกิ่งคะแงะเนื้อไม้ข้างในออกนะคะเนื้อไม้ข้างในออกนะคะให้เหลือเป็นเนื้ออ่อนที่อยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นมาทำอะไรคะมาสอดเข้ากับรูปตัวทีที่เขากรีดเอาไว้ตรงที่ต้นตอนะคะกรีดรูปตัวทีเนี่ยนะคะไว้ในต้นตอแล้วทำไงต่อเขาก็ทำไมคะใช่ก็หาผ้าเนี่ยมาพันนะคะหาผ้าเนี่ยมาพันการพันของเขาเนี่ยจะพันตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนป้องกันอะไรป้องกันพวกน้ำค้างน้ำอะไรเนี่ยลงที่บริเวณที่เขากรีดเอาไว้ป้องกันการเน่านั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมคะก็เปิดดูนะคะเปิดดูว่าตาเนี่ยกิ่งเนี่ยมีออกมาหรือยังรากงอกหรือยังกลายเป็นต้นใหม่หรือยังนะคะแล้วก็ทำไมรอจนกว่าตาเจริญงอกงามต่อไปแล้วก็เอาไปปลูกได้นะคะอย่างนี้อย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่ก็คือเป็นพวกเฟื่องฟ้าเห็นไหมเราอยากจะได้เฟื่องฟ้าเนี่ยต้นของเรามันมีสีชมพูอยู่แล้วเราอยากได้สีขาวแล้วก็ไปเฉือนตาของเฟื่องฟ้าที่มีต้นสีขาวมาแล้วก็ทำไมคะนำมาติดกับต้นตอที่สีชมพูที่เราต้องการแล้วก็หาผ้ามาพันพอสักพักก็จะงอกออกมากลายเป็นต้นที่เฟื่องฟ้าสีชมพูนั้นก็จะมีสีอะไรด้วยคะสีขาวด้วยนะคะนี่คือลักษณะการติดตานะคะต่อไปอะไรคะการตอกกิ่งนะคะการตอกกิ่งนะคะถ้าเรียนดูหน้าการตอกกิ่งนะคะลักษณะการตอกกิ่งครูจะไปเร็วนิดนึงนะคะการตอกกิ่งก็คือการผ่าต้นตอให้เป็นแผลนั่นเองนะคะแล้วก็เฉือนอะไรคะโคนกิ่งพันธุ์ดีพันธุ์ที่เราต้องการพันธุ์ที่คิดว่าต้นออกมาจะต้องทำไมคะดอกจะต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำอะไรมาสอดเข้ากับโคนของกิ่งของต้นตอที่เราเลือกเอาไว้พอโคนมาเสียบแล้วทำไงต่อก็ทำไมคะหาผ้ามาพันแล้วคลุมด้วยถุงพลาสติกรอจนกว่ากิ่งพันเนี่ยเจริญงอกงามนะคะจนถอดถุงได้นี่คือการตอกกิ่งนะคะการตอกกิ่งนะคะอันนั้นเรียนดูที่สไลด์นิดหนึ่งนะคะดูที่สไลด์นิดหนึ่งนะคะการตอกกิ่งนะคะอันนั้นเรียนอ่านพร้อมกันค่ะนี่คือการตอกกิ่งพืชชนิดใดบ้างที่มีการตอกกิ่งนักเรียนบันทึกลงไปเลยค่ะอาจจะเขียนว่าเช่นต้นชวนชมน้อยหนาสาลี่พลับอย่างนี้ไปเลยนะคะเช่นต้นชวนชมนะคะต้นชวนชมน้อยหนาสาลี่แล้วก็พลับนะคะเขียนย่อๆ
ยากไหมคะวิธีการต่อกิ่งต่อไปเหลืออะไรคะเหลือการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเรียบร้อยไม่เอ่ยต้นชวนชมน้อยหนาสาลี่แล้วก็พลับนะคะรู้จักไหมคะจักนะนะคะจะนิยมขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่งนะคะต่อกิ่งดูแล้ววิธีไหนน่าจะยากกว่าเพื่อนคะที่ศึกษาแล้ววิธีไหนน่าจะยากกว่าเพื่อนการอะไรคะการต่อกิ่งต่อกิ่งหรือตอนกิ่งมีคนบอกว่าตอนกิ่งยากดูการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอย่างไรไม่ยากนะคะพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะคืออะไรอ่านเห็นไหมอันนี้ก็คือเราเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นปลายยอดจะเป็นรากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เฉือนออกมาแล้วทำไมคะนำไปเลี้ยงไว้ในขวดซึ่งในขวดนั้นต้องมีอะไรมีพวกอาหารวิตามินนะคะมีอาหารวิตามินมีพวกฮอร์โมนพืชนะคะมีอาหารเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตพอมีรากออกมาแข็งแรงแล้วเราก็ทำไมคะทำการย้ายไปปลูกลงในดินนะคะเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกพืชเศรษฐกิจเวลาเราทําทีเราก็ได้ครั้งละมากๆนะคะพืชอะไรบ้างเป็นพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่พืชที่จะส่งขายออกนอกต่างประเทศมีข้าวมีอะไรคะนะคะเยี่ยมกล้วยไม้พืชนิยมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ข้าวสักอ้อยมังคุดนะคะมังคุดนะคะเป็นต้นก็คือให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะตัวอย่างของการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกข้าวกุหลาบคาร์เนชั่นรู้จักไหมดอกคาร์เนชั่นนะคะนักเรียนเขียนว่าเช่นก็ได้นะเช่นนะคะเช่นกล้วยไม้ข้าวเช่นกล้วยไม้ข้าวสักอ้อยมังคุดนะคะอันนี้ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเขียนย่อๆก็ได้นะคะเช่นกล้วยไม้ข้าวสักอ้อยมังคุดนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีกุหลาบมีคาร์เนชั่นมีข้าวค่ะกล้วยถูกต้องก็พอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะทำทีจะได้ครั้งละมากๆนะคะนี่คือข้อดีของเขานะคะใช่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไม่เอ่ยเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยแล้วคนที่เรียบร้อยดูภาพนะคะภาพการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่ออันนี้เขาจะไว้ในห้องทดลองนะคะเห็นไหมนะคะเราก็เฉือนสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นบริเวณรากก็ได้นะคะหรือว่าตาหรือว่าดอกของพืชก็ได้แล้วทำไมคะนำมาเลี้ยงนะคะในขวดนะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรคะพวกธาตุอาหารนะคะแล้วพอพืชเจริญเติบโตมีรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงแล้วก็ย้ายไปปลูกที่บริเวณที่ดินนะคะทีนี้เราเรียนมา
ขยายพันธุ์พืชมากี่อย่างแล้วคะนักเรียนอันแรกมีอะไรคะการปักชำการตอนกิ่งการติดตาการตอกิ่งตอกิ่งและการว่าเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะ5นาทีทำกิจกรรมทันไม่เอ่ยให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกการขยายพันธุ์พืชใน5อย่างเนี้ยวาดรูปลงไปเลือกตามความสนใจของเราอย่างเช่นคนที่ชอบนะคะคนที่ชอบนะคะคนที่ชอบการตอนกิ่งก็ทำไมคะก็เลือกแล้วก็วาดลงไปพร้อมทั้งเขียนวิธีด้วยนะคะเวลาประมาณ5นาทีทำทันไม่เอ่ยว่าทันไหมไม่สวยส่วนใหญ่จะวาดภาพไหนกันไหนใครเลือกปักชำยกมือไหนใครเลือกการตอนกิ่งต่อกิ่งนี่ไหมติดตาติดตานี่มีการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อวาดลงไปค่ะลงในสมุดวาดลงไปในสมุดทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวาดลงไปให้นักเรียนเลือกตามความสนใจนะคะตามความสนใจแล้วก็เขียนวิธีด้วยวิธีว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะไม่มีใครเลือกการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อหรอคะวาดยากวาดยากไหมคะThank you.
มีใครเรียบร้อยแล้วไหมคะเห็นไหมคงยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านไปนะคะวันนี้เราจะเรียนทฤษฎีเยอะนิดนึงนะคะก็คือให้ทราบว่าขั้นตอนเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะวาดภาพนะคะการขยายพันธุ์พืชที่นักเรียนเนี่ยสนใจนะคะลงไปในสมุดบันทึกนะคะในวันนี้นะคะครูก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะก็เมื่อเรียนรู้แล้วนะคะก็นำไปใช้ประโยชน์นะคะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ